สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่25กันยายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลง6เหรียญ นะคะปิดไปที่ 1216.69 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1215 ถึง 1225 นะคะช่วงเช้าวันนี้ก็อ่อนตัวลงมาอีกนะคะอยู่ที่บริเวณ 1213สาเหตุก็เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบ4ปีที่ระดับ 85.04 นะคะหลังจากที่รายงานยอดขายบ้านพุ่งขึ้นถึง 18% นะคะมาที่ระดับ 504,000 ยูนิตนะคะอันนี้ก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็นักลงทุนขายทองคำออกมานะคะลดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมันในเดือนกันยายนที่ร่วงลงมาแต่ 104.7 นะคะจาก 106.3 แล้วก็ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ร่วงลงแรงนะคะ 4.3 ล้านบาร์เรลนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในสเม็กเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะหลังจากที่ขึ้นไปไฮ 1,234 แล้วก็อ่อนตัวลงมายืนเหนือ 1,220 ไม่ได้ก็เป็นแนวโน้มขาลงต่อนะคะซึ่งวันนี้ก็มองแนวรับที่บริเวณ 1,208 แล้วก็ 1,200 เหรียญ นะคะแนวต้าน 1,225 แล้วก็ 1,234 โดยให้ปิดทำกำไรฝั่งช็อตนะคะเมื่อราคาอ่อนตัวลงแล้วหลังจากนั้นก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนปิดบวกได้154จุดนะคะก็จากตัวเลขเศรษฐกิจตัวยอดขายบ้านที่ออกมาดีมากนะคะนักลงทุนก็คลายความกังวลในตลาดที่อยู่อาศัยราคาน้ำมันดิบในสเม็กเพิ่มขึ้น 1.24 เหรียญ นะคะแล้วก็เบรนท์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ 0.10เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ 32.21 นะคะช่วงเช้าวันนี้ก็อยู่ที่ 32.23 ดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าขึ้นมากนะคะแล้วก็ iShare ซื้อ Silver 74.57 ตันนะคะแต่ SPDR ถือเท่าเดิมเรามาดูภาพทางเทคนิคของดอลลาร์อินเด็กซ์กันนะคะดอลลาร์อินเด็กซ์ภาพกราฟราย4ชั่วโมงก็ทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการปรับขึ้นเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพจึงไม่ควร follow long นะคะควรที่จะซื้อขายในกรอบ channel up channel นะคะส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทก็หลังจากที่ขึ้นทดสอบบริเวณ 32.3 แล้วราคาก็อ่อนตัวลงมานะคะทำให้แนวโน้มยังเป็นไซด์เวย์อยู่แนวรับมีที่ 32.0 แล้วก็ 31.7 นะคะแนวต้าน 32.3 แล้วก็ 32.4 ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์ก็เคลื่อนไหวไซด์เวย์ราคาอยู่บริเวณโซนแนวรับมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นได้นะคะแนวรับ 96.5 96.0 แนวต้าน 98-99 ให้เทรดดิ้งในกรอบตัว Single Stock KTB Z14 นะคะภาพกราฟราย4ชั่วโมงย่อตัวลงหลังจากที่ RSI เข้าสู่เขต Overbought แต่เป็นการย่อตัวลงเพียงเล็กน้อยนะคะจึงคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์อัพต่อไปแนวรับมีที่24แล้วก็ 23.5 นะคะแนวต้าน 24.7 แล้วก็ 25.0 ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน VLAN Z14 นะคะภาพกราฟราย4ชั่วโมงราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบบริเวณเส้น Moving Average 50นะคะคาดว่าราคาจะไซด์เวย์ดาวตาม MACD ที่ปรับตัวลงแนวรับที่2.10 บาทแล้วก็2 บาทแนวต้าน2.20 บาทแล้วก็2.30 บาทนะคะ True Z14X นะคะปรับตัวลงหลังจากที่ MACD ไลน์ตัดเส้น Signal ไลน์ลงมาเราจึงแนะนำจึงราคาจึงปรับตัวลดลงแรงแต่ RSI เริ่มเข้าสู่เขตโอเวอร์โซนะคะนักลงทุนที่ไม่มีสถานะช็อตก็ควรรอเทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวด์แนวรับมีที่12 บาทแล้วก็11.50 บาทแนวต้าน12.50 บาทแล้วก็13 บาทนะคะส่วนเซต50นะคะ
เซต50แบ่งตัวไซด์เวย์อัพทำให้ MACD และ RSI มีการพักสะสมกำลังแต่การอ่อนตัวลงมาไม่มากขณะที่ทิศทางระยะสั้นเป็นการยกไฮแล้วก็ยกโลให้สูงขึ้นนะคะจึงต้องระวังแรงสัญญาณ Bearish Divergence หากเข้าใกล้ 1,080 จุดเราก็ยังให้เทรดดิ้งลองนะคะโดยแนวรับมีที่1061แล้วก็1056แนวต้าน1071แล้วก็1078ส่วนเซต50ซีรีส์54แนวรับที่1065แล้วก็1060แนวต้าน1074แล้วก็1082นะคะข่าวบริษัทจดทะเบียนนะคะ BMCL บอร์ดของรฟม.เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและเจรจาขยายระยะเวลาปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินโดยเสนอให้1ธันวาคมปรับขึ้น1บาทและ1กรกฎาคมปรับขึ้นอีก2บาทนะคะ1กรกฎาคมปีหน้านะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์กับบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ